เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะเอาหัวใจของธรรมจักกัปปวัตตนสูตรมาชี้ให้เห็นถึงหลักสำคัญในการที่จะทำนิพพานให้แจ้งมีประโยคหนึ่งซึ่งสำคัญมากจักขุกัลลานีทำดวงตาให้เกิดญาณกัลลานีทำญาณให้เกิดอุปสมายะเพื่อความสงบระงับอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความตรัสรู้นิพพานายะและมรรคผลนิพพานสังวัตตินะดังนี้เพราะฉะนั้นหัวใจการปฏิบัติธรรมถ้าเราได้ดูในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนา อันสำคัญยิ่งเพราะพุทธเจ้าทรงเทศแก่ภิกษุทั้งหลาย 1,250 รูปเป็นการสรุปหัวใจคำสอนในพุทธศาสนานะในวันมาฆบูชานะซึ่งภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวิปัสสนาญาณจะต้องเริ่มจากจักขุกัลลานีนะทำญาณทำดวงตาให้เกิดจึงจะเกิดญาณกัลลานีทำญาณให้เกิดเป็นไปเพื่ออุปสมายะความสงบระงับแสดงว่าทอดวงตาเกิดญาณเกิดมันสงบระงับอภิญญายะเพื่อความรู้อันยิ่งก็จะเกิดญาณวิปัสสนาญาณไปจนถึงอาสวะขยายญาณนะสัมโพธายะญาณอันเป็นไปเพื่อการตรัสรู้นิพพานายะเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นวันนี้จักขุกัลลานีมาจากไหนจักขุกัลลานีการที่จะฝึกจักขุกัลลานีให้เกิดนะเพราะนั้นวันนี้เราลองมาทำความเข้าใจในเรื่องของวิญญาณทั้ง6สิเพราะวิญญาณแปลว่ารู้รู้โดยไม่ปรุงแต่งจักขุกัลลานีเนี่ยมันมาจากวิญญาณแปลว่ารู้ร่างกายเราประกอบด้วยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารก็คือจิตปรุงแต่งเพราะมีทั้งปรุงแต่งเป็นเวทนาปรุงแต่งด้วยสัญญาความจำได้ไม่รู้ปรุงแต่งด้วยสังขารความคิดนึกนี้คือจิตปรุงแต่งแต่จิตอีกอันหนึ่งคือจิตที่เป็นวิญญาณวิญญาณก็คือจิตที่รู้บริสุทธิ์นั่นเองนะเราจำแนกออกเป็นกายกับจิตแต่หลวงปู่กัสสปะบอกว่าให้จำแนกเป็น3ให้เป็นจำแนกเป็นกายกับจิตและวิญญาณเพราะรู้ของวิญญาณเนี่ยนะคือรู้ที่ไม่ปรุงแต่งแต่ดลเหนี่ยวนำด้วยจิตที่ปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารเหนี่ยวนำตลอดเวลาเลยนะจนกระทั่งไหลจมอยู่ในจิตที่ปรุงแต่งก็คือในจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมันมีรู้บริสุทธิ์ซึ่งมันตื่นเบิกบานไม่เป็นตื่นไม่ได้นอกจากตื่นไม่เป็นแล้วมันยังเที่ยวเก่งด้วยโดยหลวงปู่กัสสปะมุนีชี้ให้เห็นว่าไอ้ตัวจิตที่เป็นวิญญาณเนี่ยนะสมมุติว่าเอาแค่กายวิญญาณเนี่ยโยมลองดูที่ว่าวิญญาณคือรู้ที่กายเนี่ยโยมจะรู้ที่กายโดยที่ต่อเนื่องไม่เผลอถ้าจะยากพอตาเห็นรูปก็คิดพอคิดปั๊บรู้ที่กายก็ไม่รู้ที่กายไม่รู้ตัวละไปอยู่กับคิดละ
นะพอเห็นรูปแล้วพอใจรู้ที่กายก็ไปอยู่กับพอใจรู้ที่เป็นรู้ชัดหรือรู้ตัวที่กายเนี่ยหายไปแล้วไอ้ตรงที่รู้ไปอยู่กับตาเห็นรูปแล้วก็คิดอันนี้ก็เกิดหนึ่งชาติละพบชาติหนึ่งชาติละรู้ที่ไปเกิดอยู่กับคิดดีแล้วก็พอใจคิดไม่ดีก็ไม่พอใจนี่ก็เกิดอีกชาติหนึ่งละนะแล้วมันเร็วมากเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจแล้วเดี๋ยวก็เกิดพบชาติเป็นอยากเป็นอุปาทานไปในที่สุดแล้ววันหนึ่งรู้ของโยมเนี่ยไอ้รู้เนี่ยมันจะเป็นรู้ที่รู้ตรงตัวที่เป็นพุทธะตื่นรู้เบิกบานเป็นดวงตาเห็นธรรมเป็นญาณมันแทบจะไม่มีเลยเพราะมันเป็นความคิดโดนความคิดลากจูงบ้างโดนอารมณ์เรียกว่าจมในอารมณ์บ้างตอนนี้โยหลวงปู่ก็บอกว่าอยากจะรู้ไหมว่าภพชาติของโยมเนี่ยปฏิบัติธรรมมาเป็น 10-20 ปีแล้วยังห่างไกลจากมรรคผลนิพพานไหมก็พูดง่ายๆให้ดูตรงที่รู้ของโยมเนี่ยเหม่อทั้งวันรู้ที่กายเหม่อทั้งวันเลยไม่ค่อยรู้ตัวรู้ที่ตาอีกจากครูปัญญาเนี่ยนะโยมดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อเนี่ยนะไม่เกิน2นาทีเดี๋ยวโยมก็มองไปคิดถึงบ้านมองไปคิดถึงงานไอ้รู้ตรงที่วิญญาณทางตาก็เหม่อทุกนาทีบางทีก็เหม่อบ่อยทุกเรียกว่าไม่กี่วินาทีก็เหม่อพอเหม่อทีนึงก็ไปสร้างภพสร้างชาติคิดว่านี่เราคิดว่านี่กูนี่ของเรานะเพราะฉะนั้นหลวงปู่บอกว่าทำไงก็ได้ให้มีสติรู้ตัวให้ดีให้รู้อยู่กับกายเรากายเราก็คือทั้งตาเห็นอะไรก็ต้องไม่มือต้องเห็นชัดพอชัดก็คือเห็นชัดคือเห็นยังไงได้ไหมเห็นไม่ใช่ไปเป็นเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของไม่เอาเห็นแล้วก็ปล่อยวางเห็นแล้วก็ไม่มีเราไม่มีของเราแต่ได้ไอ้รู้ตรงที่จะไม่มีเราไม่มีของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไอ้ตรงที่เห็นแล้วไม่มีเรามันอยู่ตรงไหนนะวันนี้ก็เลยจะทบทวนในเรื่องการภาวนาแยกจิตวิญญาณกายในเบื้องต้นที่โยมภาวนาเนี่ยก็คือโยมแยกกายกับจิตฝึกจิตให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิแต่วันนี้ถ้าโยมใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องรู้คือวิญญาณและที่เรามาปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตที่เป็นจิตแต่สังขารสงบขณะที่เขาสงบรู้ของวิญญาณก็ตื่นนะพอรู้ของวิญญาณตื่นนะแล้วตื่นยังไงให้มันเป็นดวงตาจักขุกาลณีทำดวงตาให้เกิดญาณกาลณีทำญาณให้เกิดแล้วตื่นยังไงแล้วจะเป็นดวงตาและเป็นญาณเพราะนั้นวันนี้ให้อุบายซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยสมาธิลึกซึ้งอะไรเลยเอาแค่สมาธิตรงที่อย่าคิดมาก แล้วก็อย่ากังวลสิ่งต่างๆที่ผ่านไปแล้วในอดีตอย่าไปคิดกังวลกับสิ่งที่ยังมาแม้ไม่ถึงขอสมาธิแค่นี้ได้ไหมได้ไหมเอาแค่นี้เพราะฉะนั้นตอนนี้พอโยมมีความสงบในระดับที่เรียกว่าไม่ไปไหลไปกับความคิดในอดีตหรืออนาคตเนี่ยนะและโยมก็อยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันวันนี้เราพูดถึงวิญญาณ6วิญญาณทางตาโดยมากก็ไม่ค่อยอยู่กับตานะมันไปอยู่กับความคิดวิญญาณทางหูก็ไม่ค่อยอยู่กับหูอะไม่ค่อยก็อยู่ฟังอะไรไปอยู่กับคิดวิญญาณทางกายจับอะไรก็ไม่รู้สึกตัวก็ไปอยู่กับคิดกับอยู่กับอารมณ์วิญญาณทางปากแล้วใหญ่เลยทางลิ้นอะอะไรอร่อยนี่ไปอยู่กับอร่อยเลยเป็นอารมณ์วิญญาณทางจมูกพอดูดอะไรดมอะไรหอมๆก็ไปอยู่กับความพอใจก็วิญญาณทางใจก็กลายเป็นเลยทางวิญญาณทั้ง5มันพาเราเที่ยววิญญาณทั้งใจก็เลยเที่ยวตะบันเลยนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเริ่มจากวิญญาณทางตาเพราะว่าวันหนึ่งทั้งวันเนี่ยโยมลืมตาทั้งวันหรือเปล่าลืมบานทั้งวันการฝึกสติเนี่ยให้เริ่มจากที่ตากับที่กายนะไหนลอง
ตากับวิญญาณทางตาคือการเห็นนะถ้ามีวิญญาณทางตามันจะมีการเห็นเห็นทั้งหลวงพ่อเห็นทั้งตัวเองเพราะนั้นโดยมากโยมจะไม่มีเห็นตัวเองอ่ะพอโยมดูหลวงพ่อแบบเพ่งมากไปหลวงพ่อเลยมีสูตรสำเร็จว่าอยากดูต้องถอยมานิดนึงมามองจากมองแล้วมันจะมีเห็นอยู่เบื้องหลังมันจะมีเห็นตัวเองที่กำลังนั่งมองเพราะนั้นโยมลองอยู่ตรงที่มองจากข้างในมันจะมีเห็นนะโยมและโยมมองนิ่งๆมองเมื่อนิ่งๆหรือฟังหลวงพ่อนิ่งๆเนี่ยมันมีเห็นไหมเห็นนิ่งไหมโยมมีเห็นนิ่งไหมอันนี้เห็นไปถึงจิตเลยนะเห็นนิ่งไหมเนี่ยนะแต่ถ้าโยมไปเห็นแต่จิตมันอยู่ไม่ได้ทั้งวันหรอกนะให้เห็นที่กายเป็นหลักถ้าเห็นที่กายเป็นหลักเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากำลังเคลื่อนกำลังขยับกำลังจับกำลังต้องวิญญาณทางตาเนี่ยมันเห็นได้ไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยนะเห็นตอนเนี้ยโยมมองหลวงพ่อแต่โยมเห็นตัวเองไหมแล้วมาค้นพบว่าหลวงปู่กัสสปะทำไมถึงชั่นถึงชักรูปคำนั่งสมาธิเสร็จทุกคืนท่านจะชักรูปคำประมาณเกือบ2ชั่วโมงโยมลองชักรูปคำดิพอจิตลมกำหนดรู้ตรงที่การชักรูปคำเนี่ยมันจะมีเห็นตัวเองกำลังนั่งและกำลังชักรูปคำแต่นี้ไม่มีรูปคำโยมลองขยับนิ้วดิแต่อย่าไปดูแค่มองมีเห็นไหมดูสมาธิที่กำหนดรู้ไปที่นิ้วสัมผัสเนี่ยแต่ตรงที่นิ้วเราต้องขยับเคลื่อนอ้าว2นิ้วก็ได้เหมือนขงเบ้งโยมจะเห็นการเคลื่อนของมือและการนั่งของร่างกายแสดงว่าโยมมีสมาธิตรงที่กำหนดรู้มองแต่เนื่องจากลืมตาแล้วก็นิ้วมันเคลื่อนไหวโยมจะเหมือนมีเห็นตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องปรับใหม่นะหลับตามีแต่ดูลมหายใจแต่เห็นไม่มีเลย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไม่มีเลยวันนี้จะมาฝึกเห็นคือจักขุกัลลานีตรงที่โยมลองให้วิญญาณทางตาเนี่ยลืมตานะไหนลองไม่เหมือสิมันเหมือนมีการเห็นไหมการเห็นชัดขึ้นมองหลวงพ่อแต่มีการเห็นไหมการเห็นนี่มันมาจากวิญญาณทางตาพอโยมมีการเห็นมันเริ่มเกิดจักขุกัลลานีละเพราะจักขุกัลลานีเนี่ยมันเห็นตัวเองไหนลองเอาแค่วิญญาณทางตาไม่เผลอจากตาไม่เมอไม่ลอยการเห็นจะต้องไม่พลากจากตาเราตาเรามองอะไรจะต้องมีการเห็นการเห็นไม่พลากจากตาได้ไหมโยมไม่ต้องจ้องเอาแค่ไม่พลากโยมจะเกิดจักขุกัลลานีเห็นตัวเองนั่งท่าอะไรขยับอะไรเห็นตัวเองมีร้อนบ้างเย็นบ้างมีพองยุบมีกล้ามเนื้อคลายตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า eye consciousness เพราะว่าจักขุกัลลานีเนี่ยมันมาจาก fully conscious ก็คือ consciousness แปลว่าวิญญาณวิญญาณทั้ง6เหมือนกับเขาประสานกันตื่นรู้ขึ้นมาเลยนะแต่วันนี้จะให้หัดตั้งแต่เริ่มต้นง่ายๆวิญญาณทางตาก่อนให้วิญญาณทางตาการเห็นของเราหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า eyesight ไม่เมอ eyesight
คู่กับการมองตลอดเวลาเวลามองต้องมี eyesight มีการเห็นถ้ามี eyesight เนี่ยมันจะเห็นได้กว้างเห็นทั้งหลวงพ่อเห็นทั้งตัวเองถ้ามี eyesight คือการเห็นการเห็นมันจะมาจากวิญญาณทางตาหลักพุทธศาสนาบอกว่าการเห็นมาจากวิญญาณทางตาการได้ยินมาจากวิญญาณทางหูถ้าโยมมีวิญญาณทางตาการเห็นโยมจะเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นเพราะนั้นวันนี้เราจะฝึกเลยฝึกตรงที่มองหลวงพ่อด้วยตาเนี่ยนะแต่เห็นใบหน้าตัวเองได้ไหมถ้าเห็นใบหน้าตัวเองได้เห็นแค่เป็นความรู้สึกนะไม่ต้องไปเห็นเป็นรูปหน้านะเห็นความรู้สึกบนใบหน้าได้ไหมถ้าเห็นความรู้สึกบนใบหน้าได้ก็จะเห็นความรู้สึกทั้งตัวได้และถ้าเห็นความรู้สึกบนใบหน้าด้วยทั้งตัวด้วยก็จะรู้สึกผ่องใสสว่างผ่องใสสว่างแบบผ่องใสไม่ใช่เป็นแสงเป็นอะไรมันเป็นผ่องใสและถ้าเห็นทั้งใบหน้าด้วยทั้งตัวด้วยเห็นกายได้ก็เห็นความคิดได้เห็นกายได้ก็เห็นอารมณ์ได้ความรู้สึกนึกคิดเห็นได้หมดเลยเห็นกายได้ก็เห็นเข้าไปในใจได้เพราะนั้นฝึกจักขุกัลลานีการเห็นที่เป็นจักขุกัลลานีคือเห็นตัวเองไอเห็นตาเนี่ยเห็นด้วยตานี่ไม่ใช่จักขุกัลลานีแต่ถ้าเห็นตัวเองเห็นแบบเหมือนแลเห็นตัวเองอะไม่ได้เห็นเป็นภาพเห็นเป็นความรู้สึกได้ไหมเพราะนั้นวันนี้จะเน้นเลยนะเพราะว่าในธรรมจักรเนี่ยท่านสรุปใจความสั้นๆเลยจักขุกัลลานีทำดวงตาให้เกิดวันนี้เราทำดวงตาให้เกิดนะทุกวันนี้ที่เรานั่งภาวนาดวงตาไม่เกิดเมื่อมีดวงตาเกิดญาณกัลลานีก็ทำญาณให้เกิดได้ทุกวันนี้ฝึกวิปัสสนาญาณญาณวิปัสสนาไม่เกิดกลายเป็นวิปัสสนุกิเลสเพราะว่าจักขุกัลลานีไม่มีนั่งตาเนื้อหลับข้างในสลึมสลือไปด้วยยิ่งบางคนก็สลึมสลือไหลสุดโต่งเลยหลับบางคนก็เพ่งมากไปจักขุกัลลานีก็ไม่มีโอเคไหมต้องสายกลางไม่สุดโต่งทั้งสองข้างได้ไหมนายโยมลองลืมตาเนี่ยนะแลแลสบายสบายแลแลเห็นตัวเองไหมเห็นแบบแลแลสบายสบายเห็นเป็นความรู้สึกเห็นด้วยความรู้สึกเป็นไหมเอาไหนลองหัดรู้สึกตัวให้ดีปกติเราฝึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เกิดความรู้สึกตัวพร้อมว่างโปร่งเบาแต่มันก็ไม่ทั่วพร้อมเพราะถ้ามันทั่วพร้อมจริงมันก็ต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมจนรู้สึกได้ว่ามันรู้สึกตัวที่การเห็นกระชากการได้ยินก็เห็นได้ก็ได้ยินชัดได้ยินชัดหมายถึงอะไรที่ละเอียดเบาหรือแม้ไกลๆก็ได้ยินได้นะหรือแม้กระทั่งกายการเห็นกระชากเห็นแม้กระทั่งเหงื่อเห็นแม้กระทั่งขี้คายเห็นแม้กระทั่งสกปรกเห็นแม้กระทั่งเลือดลมเห็นแม้กระทั่งธาตุดินน้ำลมไฟเพราะนั้นบางทีโยมเห็นไหมเวลาโยมวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยเหนื่อยเห็นไหมเช้าๆวิ่ง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 เห็นไหมเห็นตัวเองกำลังขยอกขยอกขยอกแล้วก็พับ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 เห็นไหมโอ้โหของดีเลยนะเริ่มจากตรงนั้นก็ได้เห็นแบบนั้นน่ะแต่เราไม่ได้วิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยแต่เห็นไหมว่าเราหายใจบางคนวิ่งจ็อกกิ้งนะเห็นพอ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 หยุดวิ่งแล้วยังเห็นไหมเห็นไหมไอ้ที่เหนื่อยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละก็คือการเห็นเริ่มต้นจากจักขุกัลลานีตรงที่มาจากกายจักขุวิญญาณพอเข้าใจเลยไหมหรือคนที่เล่นแบดมินตันเทนนิสตาอยู่กับคู่ต่อสู้นะแต่ว่ามันมีการเห็นว่าลูกมาทางไหนตบลูกได้ไหมตบลูกได้ใช่ไหมหรือบางคนว่ายน้ำยังเห็นชัดอย่างเลยโยมตาไม่ต้องมองไปที่ข้างหน้าเดี๋ยวหัวมันมองกำแพงสระน้ำเดี๋ยวมองขอสระแล้วเวลานั้นมันตามองไปข้างหน้าแต่มันเห็นท่าฟรีสไตล์แล้วไหมท่ากันเชียงไหมท่ากบไหมเห็นไหมอันนั้นน่ะคือจักขุกัลลานี
แต่เป็นแค่เริ่มต้นถ้าตรงนั้นมีจักขุกรณีเกณฑ์เห็นโดยที่ว่าไม่ต้องว่ายน้ำไม่ต้องตีแบดนั่งเฉยๆอ่ะเห็นไหมเห็นแบบนั้นอ่ะถ้าเห็นแบบนั้นนั่งเฉยๆทำไงถึงเห็นได้ชัดเบิกบานทำกายให้วิเวกและผ่องใสมันจะเริ่มมีจักขุกรณีจักขุกรณีจากวิญญาณทางตาจักขุกรณีจากวิญญาณทางกายแล้วก็ทำจิตให้วิเวกและผ่องใสก็มีจักขุกรณีมาจากในจิตเอาแค่ว่าจักขุกรณีเริ่มจากตาแล้วก็เอาว่ารู้เนื้อรู้ตัวและบวกเบิกบานใจตอนนี้จะเห็นชัดญาณเกิดชัดเลยเพราะมันจะเห็นไม่เที่ยงเห็นอย่างไรอย่างนั้นเห็นมันเป็นอย่างนั้นเองเขาเรียกว่า seeing the way it is นายโยมลองเอาเริ่มตรงนี้นี่นะลองซ้อมนะซ้อมตรงที่การเห็นไม่พลากจากสายตาได้ไหมโดยไม่ต้องจ้องมองไม่ต้องคอยทำอะไรนะแค่การเห็นไม่พลากจากสายตาไม่พลากจากตาโยมอะหลับตาก็เช่นกันแต่หลับตาตาเนื้อมันหลับแต่ต้องคงการเห็นไว้อ้าวลองหลับตาและมีการเห็นการเห็นตรงที่ตาโยมอะแต่มันไม่ได้เห็นข้างนอกแล้วเพราะหลับตาแต่มันเห็นอาจจะเห็นเข้าหน้าตัวเองเห็นควงหน้าตัวเองหรือเห็นทั้งตัวเลยมันมีการเห็นไหมนั่นน่ะคือเบื้องต้นของจักขุกรณีวิญญาณอันแรกคือจักขุวิญญาณเป็นจักขุกรณีแต่มันแค่เบื้องต้นพอดวงตาเขาจึงมีคำว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจต้องหมายถึงดวงตาที่การเห็นไม่พากจากตาก็คือดวงตาที่ไม่เหม่อพอไม่เหม่อมีจักขุวิญญาณไหมไหนลองมีไหนลองลืมตาสิยิ้มด้วยมีรอยยิ้มในใจแล้วก็มีการเห็นไม่พากจากสายตาตอนนี้จะมีจักขุกรณีมากขึ้นมากขึ้นเพราะใจมันตื่นรู้เบิกบานแล้วมีจักขุกรณีแล้วก็ใจตื่นรู้เบิกบานก็เริ่มมีรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้จักขุกรณีเริ่มชัดญาณเริ่มเกิดแล้วเห็นคนคนนี้เหมือนกับว่าเป็นแค่ดินน้ำลมไฟเห็นคนคนนี้สักแต่ว่าธาตุการทำงานของธาตุไม่ได้เห็นด้วยความคิดเห็นด้วยจักขุกรณีจักขุกรณีจะชัดขึ้นอย่างน้อย6วิญญาณตื่น3วิญญาณแล้วตอนนี้จักขุวิญญาณตื่นกายวิญญาณตื่นมโนวิญญาณตื่นแล้วก็หลับตาแล้วก็ประคองด้วยกาจักขุวิญญาณถ้าโยมนั่งหลับตาปั๊บตาเนื้อหลับแต่ข้างในลีหรือนั่งก้มหัวก้มศีรษะรับรองหลับภายใน1ถึง3วินาทีหลับทันทีเลยจักขุกรณีโอเคนะเพราะนั้นต้องหน้าตรงแล้วเหมือนกับแลแต่ไม่ใช่เป็นแลไกลๆแลกว้างๆแลใกล้ๆที่เข้าหน้าตัวเองความรู้สึกบนใบหน้าแลได้ไหมหรือแลเห็นควงหน้าตัวเองแล้วก็ยิ้มสิเบิกบานแลด้วยรอยยิ้มแล้วก็รู้สึกตัวด้วยสิผ่อนคลายและอยู่ตรงที่แลด้วยจักขุวิญญาณที่มีรอยยิ้มมีมโนวิญญาณและมีความผ่อนคลายของร่างกายมีกายวิญญาณตอนนี้เริ่มต้นตรงที่จักขุวิญญาณเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปแต่ละวิญญาณตอนนี้โยมเริ่มเชื่อมโยงไปที่กายวิญญาณกับมโนวิญญาณใช่ไหมโยมแค่อย่าสงสัยอย่าคิดอย่าวิเคราะห์การเชื่อมโยงก็จะค่อยๆชัดขึ้นแล้วก็ตื่นขึ้นมา
แล้วก็เขาจะเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเขาเชื่อมโยงโดยที่อย่าไปมีตัวเราว่าจะต้องดูอะไรกำหนดอะไรไม่ต้องนะค่อยๆให้เขาเชื่อมโยงมาโดยการเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นรู้อย่างไรรู้อย่างนั้นให้เขาเป็นไปเองนะการเชื่อมโยงเริ่มต้นจากจักขุวิญญาณจะเชื่อมโยงไปที่กายวิญญาณมโนวิญญาณเราจะเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นหน้าต้องตรงนะถ้าโยมก้มหน้าแม้นิดนึงเนี่ยการเชื่อมโยมจะ disconnect เลยจะขาดเลยเพราะนั้นหน้าต้องเหมือนกับว่าลืมตาข้างในอ่ะแล้วก็เหมือนกันแลใกล้ๆหน้าตัวเองแลใกล้ๆหน้าตัวเองได้ไหมแลความรู้สึกบนใบหน้าแล้วเนี่ยแลใกล้ๆได้ไหมแลกว้างๆได้ไหมแล้วลองยิ้มเบิกบานใจแล้วก็ผ่อนคลายโยมจะเริ่มเกิดจักขุกรณีทำดวงตาให้เกิดแล้วเมื่อดวงตาเกิดอย่างน้อยวิญญาณ3จากทั้ง6เริ่มประสานแล้วเราก็จะเกิดญาณกรณีทำญาณให้เกิดเราก็คือให้ฝึกเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดญาณกรณีเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงไหมบางคนอาจจะลืมตาก็ได้บางคนหลับตาต้องข้างในลืมนะต้องมีจักขุกรณีจักขุกรณีญาณกรณีเมื่อมีดวงตาเกิดขึ้นญาณก็จะเกิดขึ้นผลก็คืออุปสมายะเพื่อเป็นไปเพื่อความสงบสงบไหมโยมอุปสมายะเกิดขึ้นไหมสงบเองใช่ไหมขอให้ตื่นทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดแล้วก็จะเกิดอุปสมายะเกิดความสงบระงับอภิญญายะจะเกิดความรู้ยิ่งละเพราะมันเริ่มเห็นอนิจจังสัมโพธายะเป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้สัมโพธายะและนิพพานายะไปถึงนิพพานเลยความรู้อันเนี้ยเพราะนั้นวันนี้เราจะเอาหลักคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสรุปไว้ในวันมาฆะฤกษ์มาฆบูชาหัวใจมันอยู่ตรงท่อนเนี่ยจักขุกรณีทำดวงตาให้เกิดญาณกรณีทำญาณให้เกิดอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบระงับอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้อันยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้นิพพานายะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นไปเพื่อนิพพานสังวัตติแล้วก็สรุปสังวัตติทางนี้แหละจักขุกรณีญาณกรณีจักขุกรณีญาณกรณีทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดวันนี้ฝึกแค่ทำดวงตาให้เกิดหลับตาแต่มีดวงตาแต่ไม่ใช่ตาเนื้อมีการเห็นไหมเห็นแค่เบื้องต้นเห็นใบหน้าตัวเองก่อนก็ได้จนกระทั่งเดี๋ยวก็จะเห็นไปทั้งตัวเลยจนกระทั่งเขาเห็นไปถึงความรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวทั้งกายเลยเขาไม่ได้เห็นเป็นภาพนะโยมอย่าไปจินตนาการนะเขาเห็นเป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นอาการขยับขยื่นเขาเห็นเป็นอาการขยับขยื่นไหมเห็นไปถึงกล้ามเนื้อขยับขยื่นไปจนถึงหน้าอกแล้วก็ท้องแล้วก็ความรู้สึกจนเห็นร่างกายเป็นเหมือนอะไรบางอย่างที่เหมือนลงสีข้าวมีเมตาบอลิซึมลงสีข้าวทั้งวันเมตาบอลิซึมนะมันเมตาบอลิซึมมาจากดินน้ำลมไฟเห็นอากาศเห็นลมเห็นธาตุดินน้ำลมไฟเขาจะเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นความรู้สึกเป็นอาการแล้วก็เห็นเป็นธาตุเห็นเป็นเหนียวตัวบ้างเห็นเป็นสบายตัวบ้างถ้านั่งในห้องแอร์ถ้านั่งในไม่ได้ห้องแอร์บางทีเห็นเหงื่อตกบางทีเหงื่อมันมาจากกิเลสข้างในอ่ะ
กิเลสข้างในเยอะพอมีญาณเกิดขึ้นปั๊บเหงื่อมันตกเลยกิเลสออกมาเป็นเหงื่ออ้าวพระนานทำญาณทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดไม่ต้องสมาธิลับลึงไม่ต้องลึกลับไม่เอ้ยแหมลับลึกซึ้งไม่ต้องลึกซึ้งมากไม่ต้องถึงฌานเอาสมาธิแค่ธรรมดาตรงที่ไม่ฟุ้งพอละไม่ต้องลึกลับไม่ต้องไปถึงญาณไอ้ฌานปฐมฌานคือทำดวงตาให้เกิดถ้าแค่คณิกะอุปจาระดวงตามันไม่เกิดพอเข้าไปในฌานดวงตาก็ไม่เกิดเพราะนั้นก่อนจะเข้าฌานสมาธิจะเรียกอุปจาระหรือคณิกะต้องดวงตาเกิดถ้าไม่เกิดนะพอเข้าไปถึงในฌานแล้วมันมีแต่เบามีแต่โปร่งมีแต่แบบเขาเรียกว่า absorption นะแต่ดวงตาอาจจะมีนิดนึงแบบเห็นลางๆก็เพราะเข้าฌานแบบดวงตาไม่เกิดโอเคไหมอ้าวลืมตาดวงตาเกิดไหมดวงตาไม่ใช่ตาเนื้อจักขุวิญญาณเห็นโค้งโครงหน้าตัวเองเห็นความรู้สึกใบหน้าตัวเองเห็นลายไหมอันนี้แค่ความสงบธรรมดาถ้าจิตแรกหลวงปู่สุทัศน์วัดกระจมทองบอกเลยนะบอกว่าสมาธิวิปัสสนาสำคัญที่จิตแรกถ้าจิตแรกเป็นสมถะอย่างเดียวก็จะเป็นสมถะไปเลยถ้าจิตแรกมีทั้งสมถะวิปัสสนามันก็จะดำเนินสมถะก็มากขึ้นวิปัสสนามากขึ้นและวันนี้ถ้าจิตแรกดวงตาไม่เกิดนะสมถะดวงตาไม่เกิดวิปัสสนาดวงตาไม่เกิดก็จะไม่เกิดตลอดเลยนะก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนุกิเลสแต่ถ้าจิตแรกก่อนที่จะเข้าสมาธิหรือวิปัสสนาเนี่ยจิตแรกเนี่ยทำดวงตาให้เกิดทำยังไงโยมก็ยิ้มเบิกบานหรือทำกายวิเวกผ่องใสทำจิตวิเวกผ่องใสทำใจวิเวกผ่องใสพอผ่องใสแล้วมันเหมือนวิญญาณทางตาวิญญาณทางใบหน้าเขาเรียกว่ากายวิญญาณมันเหมือนเห็นและอันนี้คือที่มาที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในการเจริญอานาปานสติหรือสติปัฏฐานสูตรว่าตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะเบื้องหน้าสติเฉพาะเบื้องหน้าบางคนบอกว่าต้องเอาความรู้สึกไปไว้ที่ริมฝีปากหรือไปดูความรู้สึกตรงที่ริมฝีปากหรือดูไปดูความรู้สึกบนใบหน้าวันนี้โยมก็จะรู้เลยว่าไอ้สติเฉพาะเบื้องหน้าก็คือดวงทำดวงตาให้เกิดมันไม่ได้อยู่บนใบหน้าแต่มันอยู่ข้างในทำให้เขาเกิดทำยังไงก็แค่ไม่เมอไอ้สติตรงที่ดวงตาเกิดก็คือไม่เมอโยมลองลืมตาแล้วไม่เมอสิมันมีการเห็นซ้อนกับสายตาไหมหรือมีการเห็นอยู่เบื้องหลังตาไหมมันมีการเห็นไหมหรือการเห็นเป็นหนึ่งกับตาไหมนั่นน่ะคือสติเฉพาะเบื้องหน้าอยู่ตรงที่ถ้าว่าตามหลักสติปัฏฐานสูตรก็คือตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะเบื้องหน้าถ้าอธิบายตามหลักธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็คือทำดวงตาให้เกิดจักขุกัลลานีทำดวงตาให้เกิดดวงตาเริ่มต้นจะต้องเกิดตรงที่จักขุวิญญาณและก็รวมทั้งกายวิญญาณมโนวิญญาณอย่างน้อย3วิญญาณเนี่ยโยมลองรู้เนื้อรู้ตัวผ่อนคลายเบี่ยมเบิกบานใจแล้วก็เหมือนกับแลเห็นใบหน้าตัวเองเห็นด้วยแบบแลใกล้ๆบนใบหน้าเป็นไหมแลใกล้ๆมาที่ความรู้เนื้อรู้ตัวแลใกล้ๆไปที่ลุมขุมขนเป็นไหมแลใกล้ๆไปที่รอยเหี่ยวย่นเป็นไหมแลใกล้ๆไปที่ร่างกายสิโยมเคยไหมมันแลเองอะวิ่งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งมันเห็นร่างกายเขย่าอ่ะมันแลไหม
นั่นน่ะจักขุกรณีเริ่มเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปถึงวิ่งจ็อกกิ้งอ่ะเดินจงกรมเดินจงกรมแบบไม่ต้องไปสร้างจังหวะเยอะถ้าสร้างจังหวะเยอะจักขุกรณีไม่เกิดเดินแบบสายวัดป่าเดินแบบธรรมชาติจักขุกรณีจะเกิดยิ่งเดินยิ่งแลเห็นแคร์เห็นคนเดินนี่ไม่ใช่เราไอ้คนเดินนี่มันอะไรไม่รู้อ๋อเดินแบบไม่ต้องสร้างจังหวะโยกนะแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรก็ไปสร้างจังหวะกำหนดรู้มันก็ได้ในขั้นหนึ่งคือขั้นฝึกสติกำหนดรู้ก็ถือว่าดีมากแต่ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิกำหนดรู้สึกตัวแล้วเป็นไงจักขุวิญญาณจักขุกรณีเกิดไหมมันจะเกิดได้ไงไม่รู้จักเขาจะเกิดเลยถ้าไม่รู้จักครับให้ฝึกรู้สึกตัวมันก็แค่ลางๆเบาๆมันไม่ชัดเหมือนมีจักขุกรณีมันต้องเริ่มจากวิญญาณทางตานายโยลองวิญญาณทางตาทำไงรู้ไหมลองมองท้องฟ้าสิลองเงยนิดนึงทำท่าเงยอ่ะมองเพดานก็ได้มันเหมือนเห็นมาที่เบ้าตาเห็นมาที่เค้าโครงหน้าไหมเห็นมาที่ใบหูไหมเห็นมาที่คองเงยไหมและถ้าหน้าตรงยังเห็นได้ไหม ง่ายไหมเพราะนั้นจากขุกรณีจะเกิดง่ายเมื่อเวลามองท้องฟ้าแล้วมองกว้างๆไปมองภูเขาทะเลดูสิมันเหมือนเห็นบรรยากาศรอบด้านไหมอันนั้นแหละคือจากขุกรณีเพราะนั้นวันนี้ถือว่าโยมโชคดีมากเพราะผู้ที่ปฏิบัติธรรมบางทีมา 3-40 ปียังไม่รู้จักคำว่าจักขุกรณีทำดวงตาให้เกิดยังนั่งก้มหน้านั่งเป็นสมถะอย่างเดียวจมนิ่งแน่วมีฌานเหมือนกันแต่ญาณไม่เกิดญาณจะเกิดเริ่มต้นต้องที่วิญญาณอันดับแรกวิญญาณทางตาวิญญาณทางตาไม่เกิดเป็นวิปัสสนกิเลสหมดพอวิญญาณทางตาไม่เกิดเนี่ยก็คือไปนั่งจี้นั่งดูเพ่งจนกระทั่งเข้าไปในนั้นเลยแต่ถ้าเราถอยมานิดนึงเราจะมีจักขุกรณีญาณกรณีเห็นรู้เห็นผู้รู้เห็นผู้รู้จนไปถึงเห็นรู้จนเห็นสติเห็นรู้ตัวจนเห็นรู้เองตื่นขึ้นมาโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นวันนี้จักขุกรณีญาณกรณีสงสัยงานนี้ต้องสอนอีกนานนะเนี่ยเพราะว่าสงสารหลายๆคนภาวนามา20 30ปี40ปียังไม่มีจักขุกรณีเมื่อก่อนมีแต่อธิบายไม่ถูกโยมแต่พอมาอ่านธรรมจักรสวดมนต์บ่อยๆวันนี้หลวงพ่อได้โพสต์คำแปลธรรมจักรไปแล้วนะจักขุกรณีจักขุกรณีทำดวงตาให้เกิดญาณกรณีทำญาณให้เกิดอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบระงับนะอภิญญายะอภิญญายะเพื่อความรู้อันยิ่งสัมโพธิญาณสัมโพธายะเพื่อความตรัสรู้นิพพานายะเพื่อนิพพานโยมเอาแค่เนี้ยเพราะเป็นการประกาศคำสอนหัวใจคำสอนแก่ภิกษุ 1,250 โลกเหมือนกับว่านี่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยจะเห็นเหมือนกันหมดเลยท่านสอนได้เพราะพระอรหันต์หมดเลยท่านสอนแล้วสิลูกมีจักขุกรณีญาณกรณีมันเข้าใจหมดเลยเพราะนั้นตอนนี้ดูได้เลยว่าตอนนี้โยมไปมัวแต่นั่งดูนั่งเพ่งแล้วก็เป็นไงการเห็นมันหล่นลงไปโยมมันหล่นไปไหนโยมต้องดูได้แต่ต้องมีการเห็นเพ่งได้ถ้าชำนาญนะเพ่งได้โยมเพ่งได้ยิ่งเพ่งยิ่งต้องเห็นตัวเองเป็นความรู้สึกที่ปล่อยวางโปร่งเบาปล่อยวางนะเพราะนั้นการดูการเพ่งไม่ผิดนะเพราะเป็นขั้นสมถะขั้นสมถะก็ถือว่าต้องดูต้องเพ่งต้องกำหนดรู้แต่ตอนนี้ไอ้ขั้นวิปัสสนามันต้องมีจักขุกรณีเพราะนั้นที่โยมฝึกมาไม่ผิดหรอกนั่งดูลมหายใจดูพองยุบบริกรรมพุทโธแต่ว่าอันนั้นเป็น
การฝึกในขั้นสมถกรรมฐานฝึกสมาธิเราก็ฝึกอย่างนี้แต่ถ้าวิปัสสนาไม่ได้ละต้องเพิ่มจักขุกัลยานีนะโดยการฝึกลืมตาแล้วมันถึงจะรู้เข้าใจว่าอ๋อภาวะเห็นน่ะอย่างตอนนี้โยมตั้งใจดูหลวงพ่อเนี่ยแต่ลืมตานะเพราะโยมลืมตาใช่ไหมโยมสามารถเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเขาโครงใบหน้าการขยับเคลื่อนไหวอากับกิริยากายนั่งยังไงท่าทางไงตรงไม่ตรงไงเห็นได้ไหมนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของจักขุกัลยานีแล้วเมื่อจักขุกัลยานีตรงที่วิญญาณทางตาเริ่มต้นตามด้วยรอยยิ้มเบิกบานใจผ่อนคลายและปล่อยวางโอ้โหจักขุกัลยานีจะชัดขึ้นเพราะมีทั้งวิญญาณทางตาวิญญาณมโนวิญญาณและก็ยิ่งถ้าฝึกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็มีกายวิญญาณตอนนี้ไอ้ตรงที่กายวิญญาณความรู้สึกตัวมันมีเซ็นเตอร์ตรงที่จักขุวิญญาณเขาเรียกว่ามีดวงตาเกิดโอเคไหมแต่นี้ถ้าโยมมีแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนเบาๆลอยๆๆมันไม่มีเซ็นเตอร์มันไม่มีศูนย์กลางแล้วมันจะมียานเกิดได้ยังไงมันไม่มีดวงตาเหมือนกับโยมบินไปนกบินแต่หลับตาบินอะโปร่งเป้าไปเรื่อยเลยเหมือนโยมว่ายน้ำในทะเลแล้วหลับตานะกลัวตกน้ำกลัวจมน้ำก็มันไม่มีแต่คนที่เขาเป็นนักว่ายน้ำนะว่ายน้ำในทะเลว่ายน้ำในสระน้ำเขามีตรงกลางอ่ะเขามีจักขุวิญญาณมองเห็นกันเชียงมองเห็นท่าฟรีสไตล์มองเห็นต้องสปีดเห็นไอ้หลามันไล่หลังด้วยเห็นหมดเลยเพราะนั้นจักขุกัลยานีนะเป็นยังไงอ่ะลองไปดูว่ายน้ำเวลายิ่งว่ายน้ำแข็งเนี่ยนะจักขุกัลยานีมันเห็นตาไปไม่ต้องชำเลืองเลยตาต้องคอยดูอย่าไปชนสะขอบสระน้ำแต่จะมีจักขุกัลยานีเห็นคู่แข่งขันกำลังสปีดก็มาใกล้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 เพราะฉะนั้นเล่นกีฬาทุกประเภทเนี่ยทำให้ดวงตาเกิดได้ง่ายยิ่งวิ่งผัดวิ่งผัดร้อยผัดสองร้อยวิ่งโยมวิ่งตามองไปหน้าแต่โยมมีจักขุกัลยานีเห็นคนที่วิ่งมาไหมแต่มันยังไม่เรียกว่าจักขุกัลยานีที่เป็นญาณ นะเพราะอันนั้นไว้ไปใช้แข่งขัน จักขุกัลยานีนี้เมื่อเรารู้จักสภาวะว่าเห็นคนอื่นเป็นอย่างไรแต่เราพลิกมาเห็นกายกับใจเนี่ยแหละคือจักขุกัลยานีแต่ถ้าเราบอกว่าเห็นกายเห็นใจคนเดินข้างๆยังไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วมันจะเกิดจักขุกัลยานีได้ไงคนนั่งข้างๆยังไม่เห็นเลยนะเริ่มเขาอะไรไม่รู้เดิน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 รถเฉียวใกล้ๆจะชนก็ยังไม่เห็นเลยแล้วจะเกิดญาณได้ยังไงเพราะนั้นโยมต้องไปฝึกมีสติเดินในบ้องท้องถนนก่อนเห็นทั้งตัวเองเดินเห็นทั้งสองข้างทางเห็นทั้งรถลาต่างๆมามันมีเห็นไหมมีเส้นเห็นไหมถ้าเห็นไม่ได้นะญาณไม่เกิดและโดยเฉพาะกินข้าวเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นได้ไงกินไปคิดไปก็ต้องเห็นเห็นเป็นอะไรโยมเห็นเป็นการกินหลวงพ่อไม่ได้ให้เห็นเคี้ยวทุกวันนี้ก็เห็นหนักเกินไปเคี้ยวกัดอันนั้นก็หนักเกินไปอันนั้นเป็นสมถะหมดเห็นแค่การเคี้ยวการเคี้ยวพอละถ้าเห็นที่เคี้ยวอันนี้เป็นการฝึกสติกับการกำหนดรู้ญาณไม่เกิดแต่ได้สมาธิเห็นการเคี้ยวเดินเห็นการเดินแต่ถ้าเราไปกำหนดก็ได้สมาธิกับสติญาณไม่เกิดนะญาณจะเกิดตรงที่เดินกำหนดกำหนดมากๆครึ่งชั่วโมงแล้วเริ่มเมื่อยแล้วว่าเฮ้ยปล่อยวางดีกว่าวบญาณเกิดเลยสังเกตได้ไหมคนที่ฝึกแบบกำหนดรู้ในการเดินเนี่ยเดินบางทีต้องครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอยู่ๆมันโล่งเบาขึ้นมาเลยจังหวะที่มันปล่อยวางอ่ะไอตอนที่กำหนดมันไม่เกิดหรอกมันได้สติสมาธิเพราะฉะนั้นวันนี้เราหาตรงกลางให้เจอได้ไหมตรงที่เห็นการนะเดินเห็นการเดินแค่เห็นการเดินได้ไหมท่วงทีการเดินกินเห็นการกินดื่มเห็นการดื่มคุยเห็นการคุยคิดเห็นการคิดพูดเห็นการพูดเติม verb บวก ing ทำเป็นเจอเล่าให้หมดเลย บวก ing ได้ไหมเห็นการกินเห็นการหายใจญาณเกิดเห็นลมหายใจได้สติกับสมาธิแต่ถ้าเห็นการหายใจ
ญาณเกิดโอเคไหมแต่ถ้าคนชำนาญเขาก็ฝึกทั้งสมาธิกับญาณได้ทั้งมองกำหนดรู้ที่ลมหายใจทั้งเห็นการหายใจอันนี้ก็ได้ทั้งสมาธิทั้งญาณส่วนคนที่กำหนดรู้ในการเดินถ้าเขาญาณเขาเกิดแล้วนะยกเนาะเขาเห็นทั้งยกและเห็นทั้งการเดินอันนี้ก็ได้ทั้งสติสมาธิและญาณเพราะนั้นไม่มีอะไรผิดเพียงแต่ว่าโยมบาลานซ์ระหว่างสติสมาธิกับญาณได้ไหมยกเนาะเห็นเท้ายกแล้วเห็นท่วงทีการเดินการยกย่างเนาะเห็นการย่างด้วยเห็นแต่ย่างไม่ได้ถ้าเห็นแต่ย่างนี่เป็นสติกับสมาธิอย่างเดียวแต่ถ้าเห็นการย่างเห็นการย่างมันจะเหมือนกับไม่มีตัวกูของกูเห็นแค่การย่างอันนี้ก็จะเป็นญาณเกิดเพราะนั้นวันนี้จากขุกรณีญาณกรณีทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดอุปสมายะเพื่อความสงบระงับอภิญญายะเพื่อความรู้อันยิ่งสัมโพธายะเพื่อความตรัสรู้นิพพานายะเพื่อพระนิพพานนะสังวาตาตีด้วยประการนี้แหละ